ุณกำลังฟังมนุษย์ออนไลน์ปี2ประชาไทยชวนทำความรู้จักความปลอดภัยดิจิทัลและสิทธิดิจิทัลคำนี้สำคัญอย่างไรรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมสำหรับตอนนี้พูดคุยเกี่ยวกับการฟ้องคดีแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนโลกออนไลน์กับทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังพอดแคสต์มนุษย์ออนไลน์ของทางช่องประชาไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องคดีที่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนโลกออนไลน์ที่เราเลือกหัวข้อนี้มาคุยกันเนี่ยเพราะว่านอกจากคดีการเมืองของนักกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักที่เราอาจจะเห็นบนหน้าสื่อแล้วเนี่ยจริงๆช่วงก่อนหน้านี้มันมีกระแสการฟ้องคดีที่แบบอาจจะมีคนโพสต์ข้อความหรือโพสต์รูปภาพซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะย้อนไปไกลได้ถึงกรณีป้านชันเลยแต่ว่ามันมีหลายเคสที่ไม่ได้เป็นนักกิจกรรมเป็นคนประชาชนทั่วไปที่แสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ครับก็คือบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างอย่างคนที่มีกระแสหน่อยก็อาจจะเป็นคุณน้ำวรุณีใช่ไหมครับก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยทนายเมย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้สถานการณ์การฟ้องคดีเกี่ยวกับความคิดเห็นบนโลกออนไลน์เนี่ยทั้งก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันมีรูปแบบของการฟ้องยังไงฮะคือสถานการณ์คดีในทางออนไลน์อะค่ะเราคิดว่ามันมีมาตลอดเนาะเพราะว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเราอยู่กับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเกิดสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่มันเกิดแค่ออฟไลน์อย่างเดียวแต่ว่ามันก็เกิดออนไลน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆพื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยซ้ำเพราะว่าเราจะเห็นว่าในช่วงปีกว่าๆมาเนี่ยม็อบไม่มีแล้วแต่ว่าคดียังเกิดขึ้นในทุกๆเดือนและคดีที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นคดีออนไลน์ที่มันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็พบว่าจริงๆตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเนี่ยคดีถ้าเป็นคดีพ.ร.บ.คอมเนี่ยค่ะ205คดีทั้งหมดมีคนที่ถูกดำเนินคดีไป202คนจาก205คดีแต่แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกไฮไลท์ขึ้นมาเพราะว่าคดีที่ถูกดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมเนี่ยมักจะพ่วงไปกับคดี112หรือคดี116อันนี้ก็แล้วแต่มันแต่ว่าส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันพ่วงไปกับคดี112ในทางโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าโฟกัสเฉพาะคดี112เนี่ยคดี112ตอนเนี้ย304คดีตั้งแต่ปี63เป็นต้นมานะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมี304คดีแต่เป็นคดีออนไลน์ไปแล้ว166ก็คือเกินกว่าครึ่งนึงเป็นคดีออนไลน์นะแล้วอย่างที่บอกว่าคนที่คอมเมนต์ในโลกออนไลน์แชร์โพสต์หรือใดๆเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยมันมีทั้งนักกิจกรรมมันมีทั้งคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่มันเกิดขึ้นกับคนทั่วๆไปอ่ะมันเกิดอย่างเงียบเชียบอ่ะมันเกิดโดยที่พวกเขาคือถ้าเป็นนักกิจกรรมหรือเป็นคนที่ติดตามการเมืองอย่างแอคทีฟอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่ามีศูนย์ทนายหรือเขาสามารถทำยังไงได้บ้างเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดกับคนทั่วไปที่เขาแสดงความคิดเห็นแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันมีใครช่วยเหลือเขาได้บ้างหรือถ้ามันเกิดเหตุเขาจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4เงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดำเนินการไปบางทีเราไปเจอแบบอยู่ในเรือนจำแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปเจอที่คืออยู่ในข่าวแล้วหรือเราไปเจอจากฝั่งผู้กล่าวหาบอกว่าเฮ้ยเขาอะฟ้องเขาแบบแจ้งข้อกล่าวหาไปเป็น10คดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคดีที่เราบอกเนี่ยจำนวนคดีเป็นร้อยคดีเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะมีคดีมากกว่านี้ด้วยซ้ำโดยที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจากที่ฟังเมื่อกี้ที่ทนายเมย์เนี่ยบอกว่าบางทีเราก็มารู้จากคนที่เขาไปฟ้องว่าแบบฟ้องมาแล้วเป็น10คดีเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยปกติเป็นคนกลุ่มไหนบ้างที่ไปฟ้องพอมันเป็นเรื่อง
เนื่องจากศูนย์ทนายทำเรื่องเกี่ยวกับคดีการเมืองไปหลักเนาะพอมันเป็นเรื่องทางการเมืองมันแน่นอนมันมีพลเมืองแอคทีฟที่อยู่ฝั่งเรียกว่ารักสถาบันละกันอ่ะเป็นฝั่งรักสถาบันเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เราจะเห็นการทำงานของสชอการทำงานของสปปสนะคะในการที่ติดตามเขามีแบบจัดอบรมในการเก็บข้อมูลแคปข้อความทำยังไงลิงก์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็เขาดำเนินการแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปแจ้งกับตำรวจว่ามันมีใครที่เขาสงสัยว่าพวกเนี้ยกระทำความผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีเราก็ต้องเรียกว่ามันเป็นกระบวนการเลยแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าในปีหลังเนี้ยปีหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเนี้ยสปปส.ก็สชอเนี่ยลดบทบาทไปในแง่ที่ไปตามแคปข้อความแล้วก็แจ้งความแต่ว่ากลุ่มที่มันมีบทบาทอีกกลุ่มนึงเรียกว่ากลุ่มเขาตั้งตัวเองเป็นสมาคมด้วยนะคะไปจดทะเบียนประชาพักพิทักษ์สถาบันเนี่ยแล้วก็มีการจัดตั้งให้คนที่อยู่ในจังหวัดไกลๆอย่างเช่นพัทลุงอย่างเช่นนราธิวาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปฟ้องคดีอย่างพื้นที่ห่างไกลซึ่งพอเป็นพื้นที่ห่างไกลเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาดำเนินคดีอ่ะอยู่ไหนอยู่เหนืออยู่ลำปางหรือเปล่าอยู่กำแพงเพชรหรือเปล่าอยู่ปราจีนบุรีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดในเราเรียกกันว่าคดีทางไกลก็คือคนที่โพสต์ข้อความเนี่ยโพสต์อยู่อีกที่นึงแต่คนที่ไปแจ้งความเนี่ยแจ้งที่ไหนก็ได้ในประเทศเขาอ้างว่าเขาอ่านข้อความได้อ่านข้อความที่จังหวัดนั้นก็ถือว่าพบการกระทำความผิดที่จังหวัดนั้นก็เลยไปแจ้งความณที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นปัญหาทำให้เกิดคดีทางไกลขึ้นหลายๆคดีแล้วแน่นอนว่าการเป็นคดีเนี่ยมันคือภาระอยู่แล้วทั้งต้นทุนในเรื่องของเวลาและการเดินทางและยิ่งเกิดขึ้นในทางไกลเนี่ยมันก็ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นอีกนะคะบางทีทั้งเรื่องเงินแน่นอนเรื่องเงินเรื่องเวลาแล้วเวลาต้องพลัสขึ้นไปอีกเพราะว่าอย่างเช่นไปนราธิวาสอย่างเงี้ยมีเที่ยวบิน1เที่ยวต่อวันถ้าคุณจะไปสืบพยานวันที่2คุณก็ต้องไปเตรียมตัวก่อน1วันแล้วสืบวันพยานวันที่2แล้วก็ต้องกลับในวันที่3แปลว่าคุณใช้3วันในการที่จะแบบไปทำธุระ1วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบวกขึ้นไปกว่าเดิมมากแล้วก็มันทำเป็นยิ่งเป็นปัญหาว่าถ้าเขาถูกดำเนินคดีจนท้ายที่สุดเนี่ยถูกจำคุกอย่างคุณอุดมหรือคุณกัลยาตอนนี้เป็นผู้ต้องขังคดี12ที่ถูกจำคุกอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเขาก็คุณอุดมเป็นแรงงานอยู่ที่ปาจีนคุณกัลยาอยู่จังหวัดทางเหนือหรือทางตะวันตกไม่แน่ใจซิกซี่อย่างนี้นะคะจำจังหวัดไม่ได้ขออภัยแต่ว่าเขาก็ทำให้การเข้าถึงญาติหรืออะไรนะคะในยิ่งยากลำบากเข้าไปใหญ่ในการที่ญาติที่จะเดินทางไปเยี่ยมความโดดเดี่ยวความห่างไกลและยิ่งเป็นพื้นที่ที่แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยยิ่งโดดเดี่ยวเวลาที่ต้องไปถูกขังอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะคะจริงๆเกี่ยวกับคดีออนไลน์นี่มันก็มีความงงๆในตัวมันเองเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าผมเข้าใจว่าปกติเนี่ยคดีทั่วๆไปที่ไม่ใช่เกี่ยวกับข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็อาจจะมีสถานที่ที่ระบุได้ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นการกระทำผิดนะแล้วก็พอมันเป็นโลกออนไลน์ที่มันไม่ได้มีพรมแดนชัดเจนขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมามีข้อสังเกตก็คือว่าคดีลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นได้มากเพราะว่ามันเป็นคดีความผิดมาตรา112มันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งมันทำให้ใครก็ได้ที่จะไปกล่าวจริงๆในทางกฎหมายใช้คำว่ากล่าวโทษนะคะก็คือไปใครก็ได้ไปแจ้งความเอางี้ก็ได้ใครก็ได้ไปแจ้งความอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้โอกาสที่คนที่จะดำเนินคดีเนี่ยมันสูงมากขึ้นแล้วในเมื่อเป็นกลุ่มที่จะตั้งโดยเฉพาะยืนยันเป็นกลุ่มรักสถาบันเนี่ยม
มันเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าคุณจะไม่ชอบไม่พึงพอใจกับข้อความในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันหรือองค์กรที่เขารักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เกิดขึ้นได้มากกว่าคดีหมิ่นประมาททั่วๆไปเพราะว่าคดีหมิ่นประมาททั่วๆไปเนี่ยคนที่จะไปดำเนินคดีได้ก็จะต้องเป็นผู้เสียหายนะคะทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาเรายังไม่ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของคนโพสต์ที่บอกว่าบางคนอาจจะสงสัยเท่าที่ฟังมาอันน้ำวรุณีใครคุณอุดมคุณกัลยาแล้วพอจะยกตัวอย่างได้มั้ยครับว่าคดีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการแสดงความเห็นพวกเนี้ยเนื้อหาที่เขาได้โพสต์ลงไปเนี่ยมันเป็นประมาณไหนเอาที่เท่าที่สามารถเล่าได้ครับต้องบอกว่ามีทุกเฉดหมายถึงตั้งแต่คําด่าถามว่ามีมั้ยมีการวิพากษ์วิจารณ์มีมั้ยมีการแบบเป็นเหตุสเตตัสที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องเป็นราวพูดถึงปัญหาขอร้องหรืออะไรมีสเตตัสที่พูดถึงวัคซีนหรือสิ่งที่มันกระทบกับชีวิตเขาโดยตรงจริงๆมันมีทุกเฉดอะค่ะหรือแม้กระทั่งสเตตัสตลกข้อความตลกมีมหรืออะไรเนี้ยก็มีอย่างของเคสคุณวารุณีเนี่ยเขาก็มันก็เป็นมีมอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นมีมที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกตลกแล้วมันก็เป็นเรื่องแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดตามแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอามาโพสอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้แต่ก็ต้องบอกว่ามุมมองของคนที่โพสกับมุมมองของคนที่ดำเนินคดีเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันแล้วมันก็ทำให้มันแบบเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะแต่ว่าถามว่าเนื้อหาเป็นไงมีทุกเฉดตั้งแต่ด่าพูดดีๆวิพากษ์วิจารณ์พูดแบบเป็นเหตุเป็นผลหรือแม้กระทั่งสเตตัสไร้สาระที่มันไม่ควรเป็นคดีเลยอ่ะแต่มันเป็นคดีได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากขยายความอย่างกรณีของคุณน้ำวรุณีนิดนึงฮะว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าคุณน้ำเนี่ยโพสต์มีมอ่ะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยไอ้มีมที่ว่าเนี่ยมีมอะไรแล้วโอเคคืออย่างของเคสคุณวารุณีอะค่ะเป็นภาพที่เป็นภาพมีแต่ว่ามันเป็นภาพจากการที่เป็นช่วงในหลวงปกติเนี่ยพระแก้วมรกตรูปพระแก้วมรกตเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูรอฤดูฝนฤดูหนาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันเป็นภาพที่มีคนอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่คุณน้ำเนี่ยตัดต่อเอาเป็นชุดราตรีสีม่วงไปใส่เหมือนเป็นพระแก้วมรกตเนี่ยใส่เดรสสีม่วงแล้วเดรสบังเอิญว่าเดรสอันนั้นเนี่ยเป็นเดรสแบรนด์สิริวัณณวรีแล้วก็เป็นภาพที่มีในหลวงอยู่ด้วยในนั้นที่กำลังเปลี่ยนเครื่องทรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณวารุณีเนี่ยก็โพสต์ภาพนี้ลงไปแล้วก็บอกว่าแก้วมรกต x สิริวัณณวรีคือเวลาที่มัน x กันเนี่ยแคปชั่นแบบเนี้ยมันหมายถึงความร่วมมือในแบรนด์หนึ่งร่วมมือกับอีกแบรนด์หนึ่งในการทำโปรเจกต์หรือทำผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยออกมาใช่ไหมคะคืออย่างตัวแคปชั่นของคุณวารุณีที่โพสต์เนี่ยมันก็เป็นแคปชั่นที่ในเซนส์ของแฟชั่นเลยแล้วก็จริงๆไม่ได้กล่าวถึงตัวในหลวงเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญคือวารุณีเขาก็บอกว่าจริงๆเขาเห็นทีหลังแบบคือไม่ได้สังเกตเขาว่าโฟกัสที่พระแก้วมรกตอะไรอย่างเงี้ยมันคดีเนี้ยมันก็เลยโดน2เรื่องเลยในตัวอะไรเงี้ยก็คือโดนเรื่องของมาตรา112แล้วก็โดนเรื่องของการดูหมิ่นศาสนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โอเคพอดีโทษมันกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทก็คือการทำครั้งเดียวแต่ว่าผิดกฎหมายหลายอย่างมันก็คือลงโทษกฎหมายที่โทษสูงสุดก็คือ112จริงๆอย่างกรณีเรื่องพระแก้วมรกต X แบรนด์สิริวัณณวรีเราอาจจะเคยเห็นอะไรแบบนี้ในต่างประเทศแล้วอย่างโอลิมปิกที่เขาเอารูปปั้นเรารู้สึกว่าการล้อเลียนรูปปั้นหรือล้อเลียนความเชื่อในต่างประเทศอ่ะมันเป็นเรื่องที่โอเคมันอาจจะมีคนไม่พอใจแต่ว่าหรือมันอาจจะมีการดำเนินคดีอย่างมากก็เป็นค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเราไม่เห็นถึงการแบบต
ต้องเอาคนไปเข้าคุกเพียงคือภาพของที่คุณวรุณีโพสต์อะอย่างมากมันก็เป็นภาพแบบล้อเลียนหรือเสียสีในทำนองนั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราจำเป็นที่จะต้องเอาคนคนหนึ่งไปขังคุกปีครึ่งเพราะว่าภาพนั้นจริงหรือเปล่า มันมีใครที่ศรัทธาพระพุทธศาสนาน้อยลงมันมีใครที่ศรัทธาสถาบันกษัตริย์น้อยลงเพราะภาพนั้นจริงหรือเปล่าเพราะคนที่ศรัทธาคุณก็ศรัทธาอยู่แล้วไงคนไม่ศรัทธาเขาก็ไม่ศรัทธาแต่มันภาพนั้นเนี่ยคือดูแวบแรกเลยไม่ต้องใช้การพินิจพิจารณาก็รู้ว่านี่คือการตัดต่อมันไม่ได้เป็นการกระทำที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วดูแล้วมันก็ไม่ได้มีใครเชื่อแน่ๆว่าแบบในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นเช่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเราต้องขังคนคนหนึ่งอ่ะที่มันมีผลกระทบกับครอบครัวกับการงานกับชีวิตเขาไว้แบบปีครึ่งจริงๆหรอซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างกรณีของคุณน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาอาจจะมีความเป็นคนที่ศรัทธาศาสนาอยู่อะไรแบบนั้นแต่ก็รู้สึกว่าฉันยังสามารถโมเดิร์นไนซ์หรือทำให้ศาสนามันดูทันสมัยหรือแบบดูเป็นแฟชั่นได้นี่มันก็เราเห็นอาร์ทอยพระพุทธเจ้าเรารู้สึกว่ามันก็น่ารักอะแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราศรัทธาพุทธศาสนาน้อยลงงั้นจริงๆเนี่ยหมายความว่าถ้าเรายกกรณีของคุณน้ำเนี่ยสถานการณ์บนโลกออนไลน์ตอนเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่อยู่ดีคนจะวันนี้ฉันไม่พอใจองค์กรนี้หน่วยงานนี้แต่ว่าเกิดคุณไปเห็นอะไรที่มันอาจจะใช้คำว่าอะไรโดนเส้นแล้วก็อยากจะเอามาแชร์มันอาจจะไม่ได้มีจิตนาเพื่อดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาลายมันอาจจะเป็นความขำขันเหมือนกับความขำขันจริงๆมันก็ไม่ใช่การดูหมิ่นเสมอไปนะบรรยากาศที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันหมายความว่าเรามีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องง่ายมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับมีความเสี่ยงไหมก็มีค่ะแต่เราคิดว่ามันเราสามารถใช้ความระมัดระวังได้แล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่ควรโทษว่าเป็นเพราะคุณไม่ระมัดระวังหรือเป็นเพราะคุณแบบเลือกที่จะวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้อะไรเงี้ยเราคิดว่าปัญหาของเรื่องนี้คือกระบวนการยุติธรรมคือตัวกฎหมายที่มันถูกนำมาใช้กับคนที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกมากกว่าทีนี้ผมลองใช้คําถามแบบชาวเน็ตที่ผมลองไปรีเสิร์ชมาบ้างดูแล้วเขาจะยกตัวอย่างออกมาครับว่าเนี่ยอย่างสมมุติแบบไอ้ป้าข้างบ้านหรืออะไรไม่รู้ว่าแบบรู้จักกันในเฟซไม่ชอบที่หน้ากันแล้วก็ด่ากันลงเฟซก็ยังฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยทําไมแบบว่าแล้วทําไมฉันจะแบบว่าฟ้องคนเหล่านี้ที่มาแสดงความเห็นทางการเมืองไม่ได้ครับก็เขาไม่ได้ด่าคุณไงคือหมายถึงว่าถ้าเถียงกับป้าข้างบ้านแล้วด่ากันนั่นก็คือเขาเป็นคู่กรณีกันนะเขาอาจจะได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสื่อมเสียโดยตรงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยมันก็ต้องบอกว่าอ่ะเราเทียบกันเลยความแตกต่างถ้าหมิ่นประมาททั่วไปอะค่ะผู้เสียหายต้องเป็นคนกล่าวโทษร้องทุกข์เป็นคนร้องทุกข์ใช่ไหมคะเป็นคนไปแจ้งความง่ายๆผู้เสียหายต้องเป็นคนไปแจ้งความ112เนี่ยไม่ใช่ว่าพระองค์เห็นพระองค์รู้สึกออฟเฟนพระองค์ก็เลยมาแจ้งความมันไม่ใช่เลยแต่ว่าใครก็ได้คนที่รักมากมายอาจจะรักมากกว่าตัวที่แบบเจ้าตัวผู้เสียหายรู้สึกหรืออะไรด้วยซ้ำอะไรก็ไปแจ้งความได้อันนั้นอันหนึ่งอันที่สองก็คือว่าคดี112เนี่ยมันเหมือนเผือกร้อนนะคะเวลาเราเดินไปแจ้งความคดีหมิ่นประมาททั่วไปตำรวจไม่ค่อยอยากทำเมื่อเรียกเจรจาหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นไปได้ใช่ไหมคะ112เหมือนมันเผือกร้อนเลยอะแล้วพอมันรับมาแล้วมันร้อนอะมันต้องรีบส่งต่อก็ส่งต่อไปโดยที่แทบไม่มีฟิลเตอร์ในการคือตำรวจปกติโปรเซสกฎหมายคือตำรวจส่งอัยการส่งศาลใช่ไหมคะแต่มันเหมือนแบบถูกพาสไปง่ายๆเลยไม่มีฟิลเตอร์ในการกลั่นกรองว่าคดีนี้ไม่เข้าข่ายนะหรืออะไรแต่ว่าพอมันแปะ112ปุ๊บมันก็ถูก
ดำเนินไปง่ายๆแบบนั้นนะคะอันที่สามก็คือว่าเวลาเราเถียงกับป้าข้างบ้านเนี่ยและเราบอกว่าก็ป้ามาใช้พื้นที่สาธารณะมากินพื้นที่หน้าบ้านเราเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นถนนสาธารณะต้องใช้ร่วมกันไม่ใช่ถนนของป้าสมมตินะคะนี่คือเรื่องสักประโยชน์สาธารณะไงประโยชน์สาธารณะพูดคุยได้วิจารณ์ได้แล้วมันมีเหตุยกเว้นความรับผิดยกเว้นโทษแต่ถ้าเป็นมาตรา112ไม่มีต่อให้คุณพูดจริงต่อให้คุณพูดถึงประโยชน์สาธารณะคุณก็พูดไม่ได้เราขอยกตัวอย่างพอเรามานั่งคิดประเด็นหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความแปลกประหลาดของกฎหมายมากๆสมมติว่าคุณบริษัท A ไปทำสัมปทานกับรัฐทำสัญญากับรัฐว่าจะนำเข้าวัคซีนเข้ามาและนำเข้ามาไม่ได้แล้วสถานการณ์ก็คือมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆรายวันอะไรอย่างเงี้ยเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่แบบควรจะได้รับวัคซีนเร็วแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของบริษัท A ก็แล้วแต่เราวิพากษ์วิจารณ์บริษัท A เราโต้แย้งเราใดๆก็ได้นี่คือประโยชน์สาธารณะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราสมควรทำได้ด้วยนี่คือชีวิตเรานี่คือสุขภาพของเรานี่คือเงินภาษีของประชาชนแต่สมมุติบริษัท A กลายร่างเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในเครือข่ายอยู่ใน4ตำแหน่งที่มาตรา112คุ้มครองก็คือพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยเป็นมีส่วนเข้ามาถือหุ้นสมมติเป็นเราเป็นการถือหุ้นในฐานะเอกชนด้วยนะในกรณีแบบนี้กลายเป็นว่ามาตรา112จะเข้ามาคุ้มครองแล้วก็ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งที่เป็นสถานการณ์เดียวกันเลยแต่แค่แบบสลับตัวบุคคลที่เข้าไปสวมนั่งเป็นกรรมการเท่านั้นเองซึ่งเราคิดว่าระบบกฎหมายในลักษณะนี้เนี่ยมันลักลั่นแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกท่านผู้ชมก่อนเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับอันนี้เราสมมุติยกตัวอย่างให้ดูใครฟังแล้วอย่าเพิ่งบ้าจี้มาพ้อง112ผมนะก็คือแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันที่เราเรียกร้องเรื่องที่ว่า112มีปัญหาในเชิงตัวบทยังไงด้วยถูกมั้ยฮะแต่ว่าทีนี้ก็คือเราอาจจะคุยเรื่อง112มาเยอะผมอยากรู้ว่านอกจาก112เนี่ยการฟ้องคดีออนไลน์เนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกไหมผมเข้าใจว่าที่นึกออกตอนนี้คือของคุณเอกชัยผมกังวานก่อนหน้านี้อันนั้นก็จะเป็นโพสต์ข้อความที่เล่าถึงประสบการณ์ภายในเรือนจำแล้วมันเกี่ยวประสบการณ์ทางเพศใช่มั้ยคะก็ถูกดำเนินคดีนะเนี่ยคือคดีลักษณะเนี้ยเราคิดว่ามันแล้วจริงๆอ่ะมันเป็นปัญหาที่ตัวเนื้อหาหรือมันเป็นปัญหาที่การออนไลน์ความแยกไม่ออกด้วยนะคือคดีพรบคอมพิวเตอร์1การที่แบบว่าพรบคอมพยายามเอาปัญหาที่มันควรจะเป็นเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยไปผูกโยงกับเรื่องเนื้อหาพอเป็นไปผูกเรื่องเนื้อหากับความมั่นคงเนี่ยเรื่องลามกอนาจารเรื่องสถาบันอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ก็ถูกรวมหมดอะไรเงี้ยค่ะโอเคเรื่องลามกอนาจารของเด็กก็เป็นอีกท่อนหนึ่งแต่อันเนี้ยก็คือเป็นของกรณีผู้ใหญ่แล้วมันถ้าไปอ่านอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามันอ่านแล้วทำให้เรารู้สึกเสียวรู้สึกใดๆอ่ะแต่มันก็คือเรื่องเล่าว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเท่านั้นเองก็คืออันนี้เดี๋ยวผมขยายความให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงก็คือที่เราขยับมาเรื่องนี้กันเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยในเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่มันเป็นการเมืองชัดเจนอย่างเช่นประเด็นมันละเอียดอ่อนในตอนนี้เช่นเรื่องสถาบันกษัตริย์หรืออะไรพวกนี้แต่ว่ากรณีของคุณเอกชัยหงกังวานนะครับก็คือตัวของคุณเอกชัยเนี่ยเคยเข้าไปในเรือนจําแล้วก็มีประสบการณ์ทางเพศในนั้นแล้วก็ออกมาแล้วเค้าก็ได้เขียนโพสต์เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนผมเข้าใจว่าจํานวนมากที่เห็นโพสต์นะแล้วก็รู้สึกว่า
มันก็มีความเป็นเรื่องเชิงสารคดีประมาณหนึ่งเหมือนกับที่สำนักข่าวเนี่ยเขาอาจจะทำแบบสกู๊ปเล่าเรื่องชีวิตคนในเดือนจำอะฮะคือเรายกเรื่องนี้มาคุยกันเนี่ยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมตระหนักว่าจริงๆแม้แต่เรื่องเนี้ยเราก็ยังสามารถที่จะโดนได้ก็โดนได้เหมือนกันแล้วก็เราคิดว่าพอเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆมันยิ่งปลอมแปลงง่ายมันก็ยิ่งแบบแล้วบางทีมาตรฐานการพิสูจน์ก็ศาลบางทีบางคดีศาลก็รับฟังด้วยนะคือโอเคเคสเอกชัยก็เป็นที่เขาโพสต์จริงเป็นเรื่องเนื้อหาเป็นเรื่องว่าแบบควรจะดำเนินคดีคอมกับคดีลักษณะนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่มันคดีอีกปัญหาหนึ่งของคดีออนไลน์ก็คือเรื่องการพิสูจน์พยานหลักฐานซึ่งถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานมีปัญหาเนี่ยหลายคดีเนี่ยเป็นการสู้ในเชิงเทคนิคว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเขาไม่ได้โพสต์หรืออะไรอะไรเงี้ยแต่ศาลใช้คำว่าศาลเชื่อศาลรับฟังแล้วเราก็ศาลเชื่อว่าแบบจำเลยเป็นคนโพสต์หรืออะไรในลักษณะนั้นทั้งที่ตัวพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันระบุได้ไม่ถึงมัดไม่ได้แบบนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะว่าพอมันเป็นคดีคอมพิวเตอร์อ่ะคือคุณก็ควรจะต้องพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ว่ามันระบุตัวตนได้ยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ควรพิสูจน์ด้วยความเชื่อว่าศาลเชื่อว่าจำเลยเป็นคนกระทำความผิดอะไรในลักษณะนั้นจริงๆพอทนายเมย์พูดผมนึกถึงคดีอาจจะไม่ใช่คดีการแสดงความเห็นโลกออนไลน์แต่ว่ามันเหมือนคดีอากงคดีอากงจริงๆไม่ใช่โลกออนไลน์เนาะแต่ว่ามันก็ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันซึ่งอันนั้นเนี่ยผ่านตัวคำพิพากษาเองที่ระบุลงมาว่าระบุคือศาลเองอ่ะก็รู้ว่าพยานหลักฐานมันระบุได้ไม่แน่ชัดอะไรเงี้ยแต่ศาลก็เชื่อว่าจำเลยเป็นคนกระทำคือจริงๆเนี่ยพอมันพูดถึงเรื่องโลกออนไลน์เนี่ยมันมีประเด็นให้คิดเยอะว่าสรุปเราจะใช้เกณฑ์การตัดสินอะไรยังไงดีแล้วผมก็นึกได้อีกเรื่องนึงว่าแม้แต่อย่างพรบ.คอมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เข้าใจว่าเราคุยกันมาหลายครั้งอยู่เหมือนกันว่าฟังก์ชันของการใช้พรบ.คอมเนี่ยมันใช้ข้อผิดเพี้ยนนะจริงๆมันผิดเพี้ยนไม่จากเป้าประสงค์ที่มันมีพรบ.คอมขึ้นมาไหมครับผิดเพี้ยนอยู่พอสมควรนะคะคือไม่แน่ใจว่ามันมีคดีที่แบบใช้พรบ.คอมตรงๆแล้วมันเกิดประโยชน์หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ถูกนำมาใช้คดีในบริบทที่มันเกี่ยวกับการแสดงออกด้วยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าแก้ไขฉบับที่2เนี่ยมันก็มีกรณีที่นำไปใช้กับคดีหมิ่นประมาทใช่ไหมคะแต่ว่าต่อให้แก้อันนั้นปัญหานั้นตัวบทลักษณะนั้นออกไปแล้วเนี่ยมันก็ยังถูกนำมาตำรวจเนี่ยก็ยังเกี่ยวโยงคดี112เข้าไปในลักษณะที่เป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงก็ยังไม่ได้ถูกตัดออกจากพรบ.คอมอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกโยงเนื้อหาคือการแสดงออกในเชิงเนื้อหาเข้าไปกับปัญหาพรบ.คอมอยู่ดีมันทำให้เราใช้ปอทได้เต็มประสิทธิภาพแบบที่เขาควรจะมีหน้าที่ทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้คดี call center ทั้งหลายเนี่ยปอทส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะมีตำรวจของสตช.อีกหน่วยงานอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าคดีลักษณะเนี่ยมันควรจะแบบใช้เทคโนโลยีเข้ามาดูเข้ามาสกัดแล้วก็ป้องกันผลประโยชน์ของคนไทยของประชาชนได้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่เราข่าวรายวันที่เราพบกับเป็นข่าวแบบคนนู้นคนนี้โดนหลอกมากกว่าทีนี้ขยายความหน่อยครับบางคนคืออาจจะได้ยินคำว่าพรบ.คอมหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดแล้วก็คือตอนนี้มันใช้กันกว้างมากลองเจาะจงนะครับว่าเนื้อหาจริงๆของมันเนี่ยคืออะไรคือเนื้อหาของพรบ.คอมจริงๆเนี่ยมันจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์มันเพื่อปกป้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเช่นการทำลายตัวในตัวระบบอะค่ะการแฮกไม่ให้มีการแฮกข้อมูลป้องกันในเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือ
ป้องกันในการเรื่องฟิชชิงอ่ะอย่างที่ถ้าเราโดนเรื่อง call center เนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของการส่งลิงก์มาให้เรากดใช่ไหมคะหรือส่งลิงก์มาให้เรากรอกข้อมูลทั้งที่จริงๆเนี่ยมันเป็นระบบอีกระบบหนึ่งมันเป็นแบบคือมันไม่ใช่ธนาคารหรือมันไม่ใช่อะไรแบบที่เราเข้าใจแล้วใส่ข้อมูลเข้าไปแต่เขาได้ข้อมูลเราไปแล้วอันเนี้ยคือพอเราล็อกคอมเนี่ยดีไซน์ออกมาเพื่อปกป้องอะไรอย่างนี้ด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะแต่ว่าในบริบทที่มันมาใช้กับการเมืองเนี่ยมันก็คือมาเกี่ยวข้องในเรื่องของมาตรา14เวลาที่คนที่ถูกดำเนินคดีพรบ.คอมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมาตรา14พรบ.คอมซึ่งเป็นกรณีที่แบบนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงความปลอดภัยสาธารณะเศรษฐกิจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกอันนี้อีกอันหนึ่งก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางข้อความอ่ะมันเป็นข้อความที่อ่านดูแล้วมันก็ไม่จริงอ่ะคือระดับความตลกของเราไม่เท่ากันความตลกของเราไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตำรวจบอกแล้วคนอาจจะเชื่อคนอาจจะตื่นตระหนกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบแต่เราข้อความที่ฟ้องมาเราไม่เห็นใครที่มันจะแบบตื่นตระหนกในลักษณะนั้นแล้วแบบเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านั่นแหละค่ะมันก็ทำให้คดีการนำเข้าข้อมูลในลักษณะที่ไม่ถูกใจผู้มีอำนาจเนี่ยมันถูกเกี่ยวโยงกับเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยเรื่องความตื่นตระหนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าคดีคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเราติดตามในการเมืองเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีการงดใช้112อยู่ช่วงหนึ่งช่วงปี60ไอ้ช่วงปี61จนถึงปี63ต้นปี61จนถึงพฤศจิกายน63เนี่ยมันมีนโยบายที่พยายามจะไม่ใช้มาตรา112เลยแต่พรบ.คอมก็ยังคงใช้อยู่นะคะก็ยังถูกนำมาใช้กับผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ไม่112ก็ได้ใช้พรบ.คอมนี่คือความมั่นคงแต่ว่าก็เป็นปัญหาในทางกฎหมายอีกนะว่าจริงๆคุณจะลงพรบ.คอมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องมีฐานความผิดที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงก่อนไงคุณถึงจะลงได้แล้วคุณก็บอกว่านี่คือเรื่องความมั่นคงแต่อันเนี้ยไม่ฟ้องกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงมาเลยแล้วฟ้องพรบ.คอมอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็มีคดีลักษณะนั้นเกิดอยู่แล้วมันก็ถูกนำมาใช้ในช่วงปี61ถึง63อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือมันก็ยังเป็นปัญหาเรื่องการตีความอีกด้วยใช่แล้วก็เอาจริงๆอ่ะพอมาบอกว่าเราควบคุมสื่อลามกหรืออนาจารน่ะมันก็จะไปเส้นในเรื่องศีลธรรมหรืออะไรแบบนั้นแล้วอ่ะมันแต่เราจริงๆพอเราบอกคอมพิวเตอร์เราต้องควบคุมเพื่อใช้มันเป็นเครื่องมือควบคุมเรื่องทางเทคนิคศีลธรรมของคนด้วยขนาดนั้นหรือเปล่าก็คือจริงๆมันก็ควรจะเป็นกฎหมายสำหรับจัดการเรื่องเทคนิคทางคอมพิวเตอร์มากกว่าจะเป็นจัดการเรื่องเชิงศีลธรรมอะไรแบบนั้นครับทีนี้ผมมาย้อนคิดดูเนี่ยคือตัวแม้แต่ตัวผมเองหรือหลายๆคนเนี่ยหลังๆมาเนี่ยหน้าเพจ Facebook เนี่ยก็จะตั้งค่ากันเป็นแบบว่ากดซ่อนโพสต์ที่เคยโพสต์มาให้กลายเป็นคือมันกลายเป็นความระแวงไปหมดว่าสรุปไอ้ที่ฉันเคยพิมพ์ไว้อย่างนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะผิดกฎหมายไหมอันนี้มันอาจจะดูเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหน่อยแต่ว่าอยากรู้ว่าเราระวังตัวอะไรได้ไหมถ้าให้เซฟสุดนะคะเซฟสุดก็คือเวลาที่จะโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรลงไปต่อให้เราจำกัดวงแค่ไหนนะเราต้องตระหนักเสมอว่านั่นคือสาธารณะอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในหัวแล้วมันก็คือสาธารณะยิ่งโพสต์ลงไปแบบนั้นต่อให้คุณมีเพื่อนแค่5คน10คนหรือคุณไม่มีเพื่อนเลยมันก็คือสาธารณะอยู่ดีถ้าคุณตั้งค่าเป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันไปถึงคนที่ไม่รู้จักเราไม่รู้แบ็คกราวด์เราไม่รู้สิ่งที่เราคิดหรือเป็นคนที่เกลียดเราหรือเป็นคนที่รักสถาบันและถูกเราก็ไม่รู้ว่ามันไปโดนเส้นเขาตรงไหนหรืออะไรยังไงมันมีโอกาสแบบนั้น
คือถ้าแบบถามเราว่าเซฟสุดคือยังไงก็คืออันนั้นแต่ว่าถ้าเราตระหนักในเรื่องนี้แล้วอ่ะเราจะโพสต์ข้อความอะไรเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่บนเส้นของการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตอ่ะมันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยการตั้งคำถามการตั้งโพสต์ในลักษณะการตั้งคำถามเนี่ยมันไม่ใช่การหมิ่นประมาทต้องบอกอย่างนี้คือเวลาคนดูหมิ่นเนี่ยเราคิดว่าอย่างเส้นดูหมิ่นมันคือการด้อยค่าคนการคำด่าเอาง่ายๆคำด่าไม่มีเหตุผลไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีสตอรี่กูด่ากลาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผิดอยู่แล้วต่อให้คุณด่าคนธรรมดามันก็ผิดแต่มันแค่แบบโทษไม่รุนแรงเหมือนมาตรา112แต่ถามว่าผิดไหมมันเป็นเรื่องที่ผิดในเรื่องของการคำด่าคำด้อยค่าเนาะก็อันนี้ยิ่งถ้าเป็นแอเรียของบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยเราคิดว่ามันต้องระมัดระวังในเรื่องของการด่ามากๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยเนี่ยในส่วนของการหมิ่นประมาทเนี่ยก็คือการใส่ความต่อบุคคลที่3แต่ว่ามันจะใส่ความได้มันคือการยืนยันข้อเท็จจริงถ้าเราไม่ยืนยันข้อเท็จจริงเราตั้งคำถามอย่างเงี้ยไม่ก็มีโอกาสสู้ในทางกฎหมายเราใช้คำว่ามีโอกาสสู้ในทางกฎหมายเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วแม้แต่ผู้ที่ตั้งคำถามก็มีสิทธิ์โดนใช่ใช่ใช่เช่นเดียวกันเราไม่ได้การันตีว่าตั้งคำถามเราไม่โดนนะคะแต่ว่ามีโอกาสสู้ในทางกฎหมายทีแรกตอนถามว่าวิธีไหนเซฟสุดนึกว่าทนายเมย์จะบอกว่าเลิกเล่นโซเชียลมีเดียทีนี้เป็นก็แน่นอนแหมคุณใช้นกพิราบไหมล่ะคุณก็ไม่ใช้นกพิราบไม่ได้หรอกทีนี้มาเป็นเรื่องไกด์ไลน์นะครับว่าถ้าสมมุติเรากลายเป็นคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยคืออยากเล่าให้ฟังหน่อยว่ากระบวนการที่มันเกิดคดีขึ้นเนี่ยมันเป็นไปยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนที่ถูกฟ้องเนี่ยขั้นตอนที่เราสามารถทำได้เราทำอะไรได้บ้างครับขั้นตอนจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มไปจากมีคนไปกล่าวหาเราเนาะซึ่งหลังจากการกล่าวหาเราแล้วเนี่ยตำรวจก็อาจจะมีการดำเนินการใดๆของเขาซึ่งรวมถึงขั้นตอนเวลามาถึงเราเนี่ยก็คือการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับซึ่งออกหมายเรียกเวลาสมมติถ้าเราได้รับหมายเราดูว่ามันเป็นหมายเรียกหมายเรียกอะไรหมายเรียกพยานหรือหมายเรียกผู้ต้องหาบางคดีของพ.ร.บ.คอมเนี่ยตำรวจไม่เรียกไม่เป็นหมายเรียกพยานนะแต่เรียกเอ้ยไม่เป็นหมายเรียกผู้ต้องหานะแต่เป็นหมายเรียกพยานบอกว่าให้เราไปให้ข้อมูลหน่อยว่าโพสต์เนี้ยของเราคือโพสต์ของเราหรือเปล่าโพสต์เราหมายถึงอะไรอันเนี้ยคุณต้องระวังแล้วนะคุณไม่ควรไปบอกว่าฉันเป็นพยานฉันไม่ต้องมีทนายก็ได้ฉันก็เดินไปให้ข้อมูลยืนยันเสร็จฉันหมายถึงอะไรเป็นโพสต์ของฉันเองเฟซบุ๊กของฉันเองซึ่งอาจจะจบช่วยตำรวจทำงานเลยก็ได้อันนั้นเลยเราคิดว่าต่อให้เป็นหมายเรียกพยานก็ควรปรึกษาแล้วก็มีทนายไปร่วมด้วยในการที่จะให้ข้อมูลนะคะถ้าเป็นหมายเรียกผู้ต้องหาเนี่ยแปลว่าเขาจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเราและเราน่าจะมีโอกาสเป็นคดีและแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีทนายเหมือนกันเราคิดว่าเราก็ควรจะกลับไปไล่ดูว่าตัวเองเคยมีโพสต์หรืออะไรที่เข้าข่ายหรือข้อสงสัยที่มันอาจจะเป็นในคดีนั้นอะไรเงี้ยหรือโทรไปถามไปเช็คกับตำรวจว่ามันเกิดจากเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็ติดต่อทนายอันที่3ถ้าเป็นหมายจับเนี่ยเขาจะไม่มาบอกเราส่งหมายจับมาก่อนแล้วบอกแจ้งเราล่วงหน้าว่าจะมาจับวันนี้อะไรเงี้ยไม่มีหรอกเขาถ้าเราเห็นหมายจับก็แปลว่าเราถูกจับแล้ววันนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่คือส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าการกระทำความผิดในทางออนไลน์การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มันจะไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่แบบเดินผ่านแล้วต้องยกเว้นแต่ว่าคุณโพสต์ต่อหน้าตำรวจเห็นเปิดแสงสว่างโล่ฟอนต์ใหญ่ๆอันนั้นก็อีกอันหนึ่งนะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหมายเรียกหมายจับถ้าเป็นหมายจับเนี่ยคุณต้องดูว่ามันมากับการคนหรือเปล่าสมมติหมายจับมาอย่างเดียวจะอยู่ๆจะเข้าบ้านเรามาจับเราในบ้านเนี่ยไม่ได้นะคะถ้าเป็นหมายจับส่วนใหญ่อะถ้าเราดูข่าวเนี่ยสังเกตว่าตำรวจอะ
มักจะมาจับตอนเช้ามากับหมายค้นสลืมสลือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอะต้องมาถ้าเกิดว่ามาจับที่บ้านเนี่ยจะต้องไปหมายจับมากับหมายค้นหมายค้นก็คือหมายค้นบ้านเราอย่างเงี้ยเราดูที่หมายค้นด้วยนะคะค้นเพื่อจับกลุ่มเราหรือค้นเพื่อค้นหาพยานหลักฐานถ้าหมายค้นมาเพื่อค้นเพื่อจับกลุ่มเราอย่างเดียวก็คือจับตัวเราไปจะอยู่มาแบบค้นเอานู่นเอานี่ไปด้วยเนี่ยไม่ได้นะคะหรือถ้าค้นพบพยานหลักฐานเนี่ยมาค้นเพื่อเจอโทรศัพท์เครื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มาเจอคอมพิวเตอร์เราจะเอาคอมพิวเตอร์เราไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องดูว่าเขาระบุมากว้างแคบแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นแล้วก็เขาก็คือมาจับได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงก็คือช่วงที่มีแสงสว่างช่วงเช้าจนถึงกลางคืนหรือว่าถ้าเกิดว่าเขามาค้นตอนเย็นแล้วมันดึกแล้วเนี่ยเขาก็ยังค้นต่อไปได้อันนั้นก็ถือว่าเขาค้นต่อไปได้คือดูหมายค้นหมายจับให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ต่อให้เป็นหมายค้นมาเจอมือถือเราแล้วเนี่ยแต่ว่าการจะเข้าถึงการอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องขอความยินยอมจากเราอยู่ดีพาสเวิร์ดมันไม่ได้แบบเขามาถึงแล้วเขาก็เจอพาสเวิร์ดแปะไว้เลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องถามจากเราซึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้อะไรเงี้ยนะคะเราคิดว่าอันดับแรกก่อนถ้าตำรวจมายืนหน้าบ้านโทรหาทนายหรือโทรหาเพื่อนก่อนแล้วค่อยแบบตรวจเช็คเอกสารคุณมีพยานที่พร้อมที่จะช่วยตรวจค้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ตำรวจเข้ามาให้ตำรวจเข้ามาในจำนวนที่คุณเช่นคุณอยู่คนเดียวเนี่ยตำรวจควรจะเข้ามาไม่เกินแบบ 1-2 คนที่คุณเห็นว่าเขาทำอะไรได้บ้างเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าคุณอยู่1คนแล้วให้ตำรวจเข้ามา10คนตำรวจเขาสามารถเดินไปได้ทุกที่แล้วแบบไปตรวจอะไรโดยที่เราไม่เห็นก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เขามาทำอะไรอิบอะไรหรือเอามาอะไรมาใส่อันนี้เราก็ไม่รู้เราไม่ควรให้คือตำรวจเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าเข้ามาในจำนวนที่เราสามารถดูเขาได้แล้วก็ค้นทีละจุดไปพร้อมๆกันเขาจะค้นจุดไหนเราก็ดูอยู่จุดนั้นห้องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คุณตำรวจค้นไปในลักษณะนั้นแล้วก็ถ้าไปสมมติถูกจับไปแล้วไปอยู่ที่ปอทแล้วไปอยู่ที่สอนอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนไม่มีทนายเนี่ยเราแบบไปเจออีกทีนึงเขาให้ข้อมูลไปหมดเลยอะไรเงี้ยคิดว่าต้องให้คิดว่าแบบจำเป็นเลยอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าแต่จริงๆเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้เราสามารถให้การปฏิเสธไปก่อนก็ได้เราสามารถไปให้การภายหลังก็ได้ให้การในชั้นศาลก็ได้หรือส่งมาเป็นจดหมายภายหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเราคิดว่าถ้าเรากังวลตื่นเต้นตกใจยังไม่มีทนายอย่าเพิ่งแบบรีบให้การอะไรส่วนถ้าเราพิจารณาแล้วเราเป็นคนกระทำความเราเป็นคนโพสต์จริงเราต้องการรับสารภาพหรืออะไรเงี้ยคุณค่อยไปทำในชั้นศาลที่ผ่านการปรึกษาพูดคุยแล้วก็เห็นพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก่อนก็ได้อะไรนะคะไม่จำคือเราแนะนำว่าไม่ควรจะต้องถ้าไม่มีความรู้ไม่ควรจะรีบให้ข้อมูลหรือใดๆไปตั้งแต่ต้นโดยที่แบบไม่ได้รับคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะผมก็เข้าใจว่าหลายคนเนี่ยอาจจะหวาดกลัวอำนาจหน้าที่ของตำรวจด้วยว่าเขาขอมาก็เลยให้ที่สำคัญเนี่ยตัวโทรศัพท์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมันจะต้องมีหมายจากปอทมาเป็นแบบของปอทโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเราแบบเถียงกับตำรวจตลอดเหมือนกันเพราะว่าตำรวจเขาก็จะอ้างว่าเขามีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆถ้ามันเป็นคดีคอมพิวเตอร์แล้วคุณต้องค้นคุณจะต้องแบบได้พาสเวิร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้หมายสปอทเท่านั้นคือจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องหมายค้นเรื่องตำรวจขอพาสเวิร์ดตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่คนที่พิมพ์โพสต์บน Facebook หรือว่าโพสต์มีมแต่ว่าเหมือนเป็นสแกมเมอร์เหมือนเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากกว่าก็คือนี่อยากจะย้ำผู้ชมว่าที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยปัญหาตั้งต้นที่ผมมาชวนคุยอ่ะก็คือจากแค่เราโพสต์ความคิดเห็น
อันนี้ก็เป็นเรื่องสัดส่วนความผิดอีกว่ามันใช่เรื่องที่เราจะต้องเอาใครสักคนนึงเนี่ยเข้าคุกผ่านกระบวนการนู่นนั่นนี่ขนาดนั้นไม่ด้วยหรือเปล่าทีนี้อาจจะเป็นคําถามสุดท้ายก็คืออยากให้ทนายเมย์สรุปหน่อยครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันยังมีการแอคทีฟจากกลุ่มคนที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้อยู่มั้ยกลุ่มคนรักสถาบันก็ยังมีกลุ่มที่แอคทีฟอยู่แล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นฟ้องทางการเป็นหลักอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อยู่คดีในภาคใต้ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะถามว่ามีไหมมีแล้วก็เราคิดว่าในสถานการณ์ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่ดีสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโครงสร้างอำนาจข้างบนยิ่งปิดเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าก็ดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเนาะแต่เราก็คิดว่าอยากให้ไม่ได้หวั่นกลัวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบรอบคอบแล้วก็ดูว่าเราโพสอะไรได้อะไรเงี้ยอะไรที่ต้องระมัดระวังจริงๆเนี่ยศาลผู้พิพากษาเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ด้วยอันนี้เป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาคือไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ปัญหาก็คือว่าบางทีก็ทําตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าผู้เชี่ยวชาญหลายมีคดีเหมือนกันที่สรุปแล้วก็ศาลก็คือไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอ่ะจริงๆพยานหลักฐานก็ไม่ถึงแล้วศาลก็บอกว่าศาลเชื่อมันพอใช้ความเชื่อมันก็ไม่ต้องสนข้อเท็จจริงละมันก็แบบไม่ต้องสนข้อเท็จจริงอะไรแล้วศาลเชื่อว่าจําเลยเป็นคนทําอะไรเงี้ยแนวโน้มเนี่ยพอมันเป็นคดีที่มันอาจจะมีเนื้อหาที่มันพอจะถูกเชื่อมโยงว่าเกี่ยวกับการเมืองได้เนี่ยมันก็เขาก็มีแนวโน้มที่จะพิพากษาแบบนั้นว่าได้ไหมครับก็ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแล้วเราคิดว่าจริงๆการสู้เวลาสู้ด้วยคดีที่มันเป็นพยานหลักฐานน่ะมันเถียงได้ง่ายมากกว่าคดีที่สู้ด้วยแบบถ้อยคำว่าเข้าไม่เข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยนะมันชัดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าอันเนี้ยมันก็ยังถ้ามีการสู้ได้ในเชิงเทคนิคเนี่ยมันเซฟมากกว่าในความเห็นของเราแต่ว่าถามว่าสุดท้ายแล้วมันมีบางคดีที่ศาลไปไกลเกินกว่าแล้วไม่เชื่อพยานหลักฐานที่มันอยู่ตรงหน้าไหมมันก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดยังไงการได้เปรียบในทางเทคนิคก็ดีกว่าแบบต้องไปลุ้นว่าศาลจะเห็นว่านี่คือการหมิ่นประมาทหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เรามาชวนคุยกับเรื่องการฟ้องคดีการแสดงความเห็นทางการเมืองกับโลกออนไลน์นะครับก็คือเราอาจจะจบรายการของเทปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางดิจิตอลเนี่ยเราก็อาจจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกแต่ผมก็หวังว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องกลับมาคุยกันบ่อยๆก็จริงๆเบื้องต้นในเพจของศูนย์ทนายกับ Twitter ของศูนย์ทนายเราจะปักหมุดเรื่องข้อแนะนำในเรื่องของการถูกจับถูกค้นถูกยึดใดๆต่างๆก็สามารถเข้าไปค้นหาแล้วก็อ่านหรือว่าเซฟเก็บไว้ถ้าคุณมีความเสี่ยงได้นะคะโอเคครับก็คือขายของทั้งติดตามได้ทั้งประชาไทยแล้วก็เพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทนายเมย์มากๆแล้วก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในเทปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ